สำหรับกิ่งแบบนี้นะครับจะแตกออกมาเป็นนิ้วมือแบบนี้เลยนะครับปลายกิ่งเขาเราก็ตัดไล่เติมสุขสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุขจะพามาทำน้อยหน่าให้ออกดอกนะครับด้วยเทคนิคการตัดยอดนะครับสำหรับน้อยหน่าถ้าเราตัดยอดเขาแล้วก็เมื่อเขาแตกใบอ่อนออกมาเขาก็จะแตกเป็นดอกเขาออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเราก็จะเลือกยอดน้อยหน่าที่กลางแก่กลางอ่อนนะครับแบบนี้นะครับกิ่งเขาขึ้นมาแล้วก็จะไปปลายยอดก็จะเป็นกิ่งอ่อนนะครับเราก็จะตัดอยู่ระหว่างกลางนะครับแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยครับถ้ากิ่งเขามีกิ่งแขนงออกมาแบบนี้นะครับการแตกกิ่งออกมาเราก็จะตัดให้เขาเป็นง่ายแบบนี้ก็เช่นกันครับเขาเริ่มมีกิ่งออกมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนี่คือหลังจากที่เราตัดยอดเข้าไปนะครับก็น่าจะประมาณ1เดือนนะครับหรืออาจจะไม่ถึง1เดือนเขาจะแตกใบอ่อนออกมาชุดนี้คือยอดอ่อนเขาแล้วก็จะมีดอกออกมาด้วยนี่ครับคือดอกของเขานะครับดอกเริ่มออกมาลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้นาดังนั้นถ้าเราต้องการให้เขาออกดอกเราก็ต้องตัดยอดเขานะครับสำหรับกิ่งแบบนี้นะครับจะแตกออกมาเป็นนิ้วมือแบบนี้เลยนะครับปลายกิ่งเขาเราก็ตัดแบบนี้นะครับให้ห่างจากกิ่งแม่ประมาณสัก5เซนติเมตรก็ได้นะครับหรือ2นิ้วแบบนี้ครับตัดเขาไว้เลยเมื่อเขาแตกออกมาใหม่นะครับเขาก็จะมีดอกออกมาด้วยถ้าเราไม่ตัดยอดเขาปีนี้จะไม่ออกดอกแล้วนะครับเขาก็จะสร้างลำต้นสร้างกิ่งเขาเพื่อให้เขาเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆซึ่งน้อยหน่าเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้เขาต้นสูงใหญ่มากเราจะดูแลง่ายกว่าตัดออกแล้วลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาสูงขึ้นไปนะครับเราก็ตัดได้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับตัดยอดออกเลยไม่ต้องการให้เขาสูงละเราจะให้เขาสูงอยู่แค่นี้เราก็ตัดยอดเขาเลยครับนี่ครับอันนี้คือที่เราตัดไปเห็นว่าเขาแตกยอดออกมาเขาจะมีดอกออกมาเราก็ตัดอีกครับอีกรอบหนึ่งเมื่อเรา
เห็นว่าเขายังไม่มีดอกเราก็ตัดไปได้เลยครับให้เขาออกมาใหม่นะนี่เขามีดอกแล้วเราก็เอาไว้ก่อนนี่นะครับนี่ดูใกล้ๆดอกนี้ใหญ่มากเลยครับอันนี้คือมะนาวที่เราตัดยอดไว้แล้วก็จะติดดอกนะครับนี่เราก็ตัดอีกตัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายยอดเขานะครับเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่แล้วก็จะมีดอกให้เราด้วยเราไม่ตัดนะเราก็จะได้แต่ใบได้หนานะครับเราจะไม่ได้ดอกด้วยผลของเขาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเทคนิคการทำให้น้อยหนาออกดอกนะครับแบบไล่เติมสุกโดยการตัดยอดเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับว่าทำวิธีนี้แล้วน้อยหนาจะออกดอกจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาทำการผสมเกสรดอกน้อยหนากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ